สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนห้อง3ห้อง3นะคะห้อง3เวลาห้อง3เข้าห้องออกอากาศรู้สึกห้องเรียนมีนักเรียนเต็มห้องหรือห้อง3ตัวโตหรอใช่ป่ะแต่ถ้าวันไหนห้อง2ออกอากาศมีความรู้สึกว่ามีนักเรียนอยู่น้อยเดียวห้อง2ตัวเล็กเหรอเรื่องห้อง3เก่งกว่าก็เลยความรู้เต็มห้องใช่ป่ะห้อง3ตัวโตมั้ยคะโตมั้ยโตนะร่างกายเติบโตแล้วก็สมองก็โตด้วยเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่มีนักเรียนที่มีนักเรียนคนเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ถามอะไรตอบได้ทุกอย่างวันนี้ถามอะไรตอบได้มั้ยคะคิดว่าได้มั้ยได้ถ้าตอบได้ไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวมีคำถามแต่ตอนนี้เราไปยืนขึ้นดีกว่าเราพบกันชั่วโมงที่1ไปเคลื่อนไหวประกอบร่างกายกันกับเพื่อนๆปลายทางจากเพลงมาเรียนภาษาไทยกันเถอะมาเลยโยกแรงแรงโยกให้สะเอวหักเลยเด็กไทยต้องนอกจากใจมั่นคงแล้วต้องตั้งใจเรียนเขียนอ่านภาษาไทยใช่ไหมคะให้ชัดเจนนี่ค่ะเมื่อวานเราได้จบเรื่องราวเกี่ยวกับหลักภาษาการใช้ภาษาและหลักการใช้ภาษาไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรคะคำควบกล้ำนะคะหรือบางหนังสือบางเล่มบอกว่าคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวแต่จริงๆแล้วคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนั้นมีตั้งหลายลักษณะนะคะมีทั้งคำควบกล้ำคำอะไรได้อีกเด็กๆรู้จักไหมไม่รู้อีกแล้วนานเห็นไหมนี่คำถามนะคำอะไรอีกมีพยัญชนะต้น2ตัวคำควบกล้ำแล้วอะไรอีกคะคำที่มีหอ จูหรือจีจูบอกว่าคำที่มีหอมานำหอมานำอะไรคะนำอะไรนำอะไรฮะมานำหน้าแน่นอนนำหน้าถ้าอยู่ข้างหลังเขาไม่เรียกว่านำหลังแน่นำหน้าอะไรล่ะหอก็หอเป็นพยัญชนะต้นมานำอะไรไม่รู้นะคะลองไปหาความรู้มาก่อนว่านอกจากคำควบกล้ำแล้วยังมีคำลักษณะใดที่มีพยัญชนะต้น2
2ตัวนะคะแล้วก็อ่านแบบไหนลองไปดูนะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันในสัปดาห์ต่อไปแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะไปเรียนนะคะเราไปทำกิจกรรมประจำวันของเรานั่นก็คือฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยวันนี้คำยากหรือเปล่ายากไหมอ่านมาล่วงหน้าหรือยังคะห้องนี้โอ้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอ่านตอนไหนตอบหน่อยฮะเมื่อวานตอนเย็นคาดว่าวันนี้จะเขียนได้5คะแนนเต็มไหมเต็มไหมคะโอ้เต็มถ้าเต็มพร้อมนะปลายทางจะสู้หรือไม่สู้ตะโกนมาแล้วว่าสู้แน่นอนคำที่หนึ่งค่ะคำนี้อ่านว่าออกเสียงว่ามิฉะนั้นชอฉิงออกเสียงชอชออะฉะเป็นคำที่ประวิสัญชนีประวิสัญชนีเป็นยังไงฮะคำที่ประวิสัญชนีเป็นไงคะคำที่ผสมด้วยสระอะไรสระอะไรตายแล้วสระอามองเห็นรูปสระอาและเวลาอ่านออกเสียงต้องออกเสียงให้เต็มเสียงชออะฉะมิฉะนั้นไม่ใช่มิฉะนั้นใช่ไหมมิฉะนั้นมิฉะนั้นนะคะหมายถึงฉันนั้นเช่นนั้นอย่างนั้นดังนั้นดังนั้นเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนั้นนะที่ให้ออกเสียงเราจะได้เขียนได้ถูกต้องนะคะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนนักเรียนอาจจะได้เกิดเหตุแบบนี้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 นักเรียนจะได้มีความรู้มิฉะนั้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ป่ะหรือมิฉะนั้นเราจะเป็นยังไงเราจะโง่ใช่ป่ะไม่รู้นำไปใช้แบบนี้เป็นคำคล้ายๆเป็นคำเชื่อมนะคะต่อไปคำนี้เมืองไทยอ่านว่าเมืองไทยเมืองไทยออกเสียงดังจังเลยฉันรักเมืองไทยใช่ไหมออกเสียงดังเพราะฉันเป็นคนไทยฉันอาศัยอยู่ในเมืองไทยพื้นแผ่นดินเมืองไทยหมายถึงชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ลาวทางไหนคะอยู่ทางไหนลาวเขมรใช่ไหมเอ้ยลาวอยู่ทางไหนเนี่ยลาวเขมรพม่าข้างล่างคืออะไรมาเลเซียใช่ไหมคะตรงกลางก็คืออะไรคะนี่มีด้ามขวานคือเมืองไทยนะคะเอาล่ะรู้จักต่อไปคำนี้อ่านว่าแม่ครัวเก่งมากออกเสียงใหม่อีกครั้งแม่ครัวเยี่ยมมากเห็นไหมแม่ครัวเป็นคำลักษณะใดคะคำครวบเหรอคำอะไรคำครวบกล้ำพอครูบอกว่าต้องออกเสียงรอเรือไปด้วยคำครวบกล้ำพอพูดอะไรก็แม่ครัวตรำกรับกราวไรเรากรินแบบนี้หมดเลยใช่ไหมมีนะบางคนไม่ใช่ให้ออกเฉพาะคำที่เป็นยังไงคะมีรอเรือมาครวบไม่ใช่ไปสมดทุกคำเลยนะคะแม่ครัวก็หมายถึงใครคะกุ๊ปคนทำอาหารคนรับออกอาหารคนปรุงอาหารนะคะกุ๊ปมาจากไหนกุ๊ปกุ๊ปไก่เหรอกุ๊ปจริงๆแล้วเป็นคำอะไรคะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมกุ๊ปแปลว่าอะไรแปลว่าเชฟอีกเชฟก็ภาษาอังกฤษอีกนะคะก็คนทำอาหารนะคะคนประกอบอาหารหรือคนปรุงอาหารนั่นเองเราเรียกว่าแม่ครัวนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าแม่สะกดค่ะ
ถึงเพียงแต่เช่นแม้แต่จะกินเข้าไปก็ยังไม่มีแล้วจะเอาไปซื้อลิปสติกทาปากได้อย่างไรใช่ไหมแม้แต่จะกินเข้าไปก็ยังไม่มีแล้วจะไปซื้อรองเท้าคู่สวยๆมาใส่ได้อย่างไรอันนี้เป็นคำพูดใช่ไหมคะนำมาใช้แบบนี้แม้แต่ก็คือแม้แต่บอกให้รู้ว่าแม้แต่จะกินเข้าไปก็เป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงอีกแม้แต่นั่งเรียนหนังสือก็ยังนั่งไม่ได้แล้วจะไปนั่งสมาธิได้ไหมเนี่ยพอพูดว่าหนังสือไม่ได้ก็รีบขยับทันทีนะคะพูดอันนี้คือการนำไปใช้นะคะคำนี้ต่อไปไม้กับเทียนอีกครั้งไม้กับเทียนไม้ตะเคียนหมายถึงชื่อ